าต้องเปลืองตัวผู้หมวดครับถึงจะจับผมก็ไม่กลัวที่ผมทำชั่วเพราะเด็กมันยั่วจริงจริงเด็กมันยั่วเลยรวมตัวไปหน่อยชาวขึ้นเด็กคอยมาทำเป็นยุงงุงนิ่งแล้วแม่คุณหนูก็น่าเอ็นดูสวัสดีครับผมบีจีบักไบช็อปนะฮะพาชมยามาฮ่าโรดสตาร์นะครับผม 1,600 ตัวนี้ก็มาเก็บงานนะครับแล้วก็มีทำคอท่อหน่อยอันนี้ปลายลูกค้าเอามาเองเนาะแล้วผมเดินคอท่อออกซ้ายขวานะครับคอท่อตัวนี้แยกมีชิวครอบนะทั้งเส้นเป็นสแตนเลสตัวนี้นะครับตัวนี้คอฝั่งซ้ายนี่คอฝั่งขวานะครับนี่แล้วก็มีเก็บเงานะฮะเก็บเงาก็จะเป็นพวกนี้นี่พวกนี้ขัดใหม่หมดเลยนะครับโชกกระบอกโชกรวมถึงตัวโชกนะฮะรวมถึงนี่พวกอันนี้เห็นไหมก้านเบรกฝาประกำเนี่ยขัดเงาหมดเลยขัดใหม่หมดนะครับแผงคอด้วยแผงคอด้วยนะฮะเนี่ยนะครับขัดไปหมดเลยแต่ตรงนี้โลโก้จะหายไปนะฮะนี่เห็นไหมโลโก้หายไปเนาะโอเคมีอะไรอีกนี่ตอนแรกฝาตัวนี้ก็จะเป็นสีออกเทาๆนะฮะก็ขัดแล้วก็ตัวนี้เป็นมิเนียมก็เป็นงานชุบโครเมียมมิเนียมนะครับนี่แล้วก็มูเล่ด้วยนะฮะที่ไปชุบใหม่นะครับให้มันเป็นโครเมียมมูเล่ก็เป็นมิเนียมนะครับก็ไปชุบใหม่นะฮะมีตรงไหนอีกเลยหมดละนะครับบางโคนลืมบางโคนหน้าตีใหม่ทั้งเส้นนะฮะแล้วก็บางโคนหลังใช้บางโคนเดิมต่อนะครับผมนี่ก็เอายาสไตล์ชิคาโน่นะครับอ่ะจุดเด่นก็คือทำสีใหม่ทั้งคันนะครับผมทำบางโคนหน้าหลังแล้วก็ถังนะครับแล้วรวมไปถึงฝาข้างด้วยเป็น3สเต็ปนะครับนี่ให้ดูเขียวกากเพชรนะเห็นไหมครับตัวนี้เคลือบนกแก้วเนาะก็เป็นนี่เขียวแล้วก็ตัดเส้นทองแล้วก็มาสีบอลตัวนี้นะครับให้ดูเนื้องามเป็นกากเพชรใหญ่นะครับตัวนี้ทำนานพอสมควรทีเดียวนะฮะก็ค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะฮะให้ดูใกล้ๆเลยนะฮะเก็บยากทีเดียวนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังแล้วกันเนาะใครอยากฟังเสียงเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับอันนี้ปลายท่อลูกค้านำมาให้นะครับให้ลองฟังเสียงดูทั้งหมดทั้งมวลมาในสไตล์ชิคาโน่นะครับแผ่นสูงมากเลยตรงนี้จะทำขายืดยาวนิดนึงนะฮะตัวนี้ขายืดนะใหญ่ๆเลยเพราะไม่งั้นแบกท่อไม่ไหวตัวนี้ท่อใหญ่มากเป็นท่อทัวริงของฮาร์เลย์เนาะครับภาพรวมโอเคก็ประมาณนี้สวยๆเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นการเก็บงานรายละเอียดนะฮะไม่ได้จัดทรงจ๋ามากมายก็จัดทรงประมาณนึงแล้วก็ส่วนใหญ่งานตัวนี้จะยากที่งานทำสีนะครับเก็บสีมากกว่านะครับโอเคก็สำเร็จด้วยดีใครสนใจก็ทักทายกันมาครับผมคลิปนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ